เรารู้ว่าพื้นผิวของดาวศุกร์ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นซึ่งกักเก็บความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งผ่านปรากฏการณ์เรือนกระจกงอประกอบบรรยากาศนี้ประกอบกับดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่ระยะทางเฉลี่ยเพียง108ล้านกิโลเมตรทำให้เกิดอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนพอที่จะละลายตะกั่วอุณหภูมิบนดาวศุกร์อาจสูงถึง462องศาเซลเซียสหรือ864องศาฟาเรนไฮต์ในระหว่างวันและยังคงร้อนเป็นพิเศษในตอนกลางคืนโดยไม่เคยลดลงต่ำกว่า457องศาเซลเซียสหรือ855องศาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิเหล่านี้เกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตใดๆที่เรารู้จักบนโลกจะยอมรับได้และอาจส่งผลร้ายแรงต่อนักสำรวจที่เป็นมนุษย์ในทันทีเราเชื่อว่าความร้อนจัดนี้เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งเกิดจากบรรยากาศ CO2 ที่หนาแน่นบนโลกปรากฏการณ์เรือนกระจกจะรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตโดยการกักความร้อนบางส่วนจากดวงอาทิตย์ไว้แต่บนดาวศุกร์ซึ่งบรรยากาศมากกว่า 96% ประกอบด้วย CO2 ผลกระทบที่ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมากเราเข้าใจดีว่าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศดูดซาบและปล่อยความร้อนที่แผ่ออกมาจากพื้นผิวดาวศุกร์อีกครั้งและรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้มันหลบหนีไปสู่อวกาศกระบวนการให้ความร้อนที่ควบคุมไม่ได้นี้น่าจะเริ่มต้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนและทำให้ดาวศุกร์ไม่เอื้ออำนวยโดยสิ้นเชิงเว้นแต่ว่าเราจะตัดหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบรรยากาศของดาวศุกร์ได้อย่างสิ้นเชิงเราไม่สามารถทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกสามารถทนได้ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิที่เลวร้ายอย่างแท้จริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ดาวศุกร์เป็นสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้เรารู้ว่าความกดอากาศที่พื้นผิวดาวศุกร์สูงกว่าความดันบรรยากาศของโลกที่ระดับน้ำทะเลประมาณ92เท่าความกดดันอันมหาศาลนี้เทียบเท่ากับความลึกเกือบ1กิโลเมตรหรือ 0.6 ไมล์ในมหาสมุทรบนโลกสาเหตุของมวลบรรยากาศที่ถูกบดขยี้นี้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นที่ประกอบเป็นบรรยากาศมากกว่า 96% ของดาวศุกร์เนื่องจาก CO2 เป็นก๊าซที่ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับก๊าซอย่างไนโตรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดแรงกดดันสูงอย่างมากใกล้พื้นผิวเราเข้าใจดีว่าแรงกดดันที่รุนแรงเช่นนี้ไม่อาจทนต่อการสำรวจของมนุษย์หรือความพยายามในการอยู่อาศัยบนดาวศุกร์ได้ที่92บาร์หรือสูงกว่า 1,300 ไซแรงบรรยากาศสามารถบดขยี้ยานอวกาศที่อยู่อาศัยหรือชุดป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อลงจอดแม้แต่โครงสร้างเทียมที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราสามารถสร้างบนโลกทุกวันนี้ได้ก็จะต้องถูกทำลายลงในที่สุดและล้มเหลวอย่างหายนะภายใต้แรงกดดันจากภายนอกที่คงที่ความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศยังทำให้การบินเครื่องบินทุกประเภททำได้ยากเป็นพิเศษเว้นแต่เราจะพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีใหม่อย่างสิ้นเชิงจนเกินขีดความสามารถของเราในปัจจุบันเราไม่มีทางที่จะต้านทานหรือป้องกันความกดอากาศพิเศษบนพื้นผิวดาวศุกร์ได้อย่างสมจริงปัญหาแรงกดดันที่ผ่านไม่ได้นี้ทำให้ดาวศุกร์เป็นสถานที่ที่น่ากลัวซึ่งเป็นอันตรายต่อการมีอยู่ของมนุษย์หรือการสำรวจโดยใช้วิธีการในปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสัยเราสังเกตว่าบรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบด้วยเมฆที่ประกอบด้วยหยดกรดซัลฟูริกและละอองลอยเมฆที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเหล่านี้ทอดตัวอยู่เหนือพื้นผิวโลกประมาณ 45-70 กิโลเมตรและเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมฆกรดซัลฟูริกน่าจะเกิดจากการออกซิเดชันของสารประกอบซัลเฟอร์เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากแหล่งภูเขาไฟบนพื้นผิวดาวศุกร์จากนั้นกรดซัลฟูริกที่เกิดขึ้นจะควบแน่นเป็นหยดเมฆในบรรยากาศชั้นบนที่เย็นกว่าเรารู้ว่าแม้การสัมผัสกรดซัลฟูริกเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมีอย่างรุนแรงตาบอดหากสัมผัสดวงตาและการกัดกร่อนอย่างรวดเร็วของโลหะและวัสดุส่วนใหญ่ความเข้มข้นที่สูงมากที่พบในเมฆของดาวศุกร์จะทำให้นักสำรวจที่เป็นมนุษย์ไม่มีการป้องกันในทันทีเมฆที่เป็นกรดยังจะสลายตัวและทำลายชุดป้องกันยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่เราพยายามส่งไปยังดาวศุกร์เป็นระยะเวลานานกรดซัลฟูริกเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากที่สุดชนิดหนึ่งที่รู้จัก
นอกจากนี้เมฆหนาแน่นยังบังแสงที่มองเห็นได้ส่วนใหญ่ที่ส่องมาถึงพื้นผิวดาวศุกร์ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดตลอดกาลและทำให้การสังเกตด้วยแสงจากวงโคจรทำได้ยากมากเว้นแต่เราจะพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อป้องกันการสัมผัสกรดซัลฟิวริกอย่างสมบูรณ์เมฆที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ไม่สามารถเข้าถึงได้และไม่เอื้ออำนวยต่อการสำรวจของมนุษย์โดยใช้ความสามารถในปัจจุบันอันตรายจากบรรยากาศที่รุนแรงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดาวศุกร์ถือเป็นสถานที่ที่น่ากลัวในระบบสุริยะของเราเรารู้ว่าดาวศุกร์ไม่ได้สร้างสนามแม่เหล็กป้องกันทั่วโลกเหมือนกับโลกซึ่งจะเบี่ยงเบนอนุภาคที่มีประจุจากลมสุริยะสิ่งนี้ทำให้ดาวเคราะห์ไม่ได้รับการปกป้องจากรังสีและอนุภาคพลังงานที่หลั่งไหลมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องบนโลกสนามแม่เหล็กของเราส่งอนุภาคลมสุริยะเข้าไปในแถบรังสีแวนอัลเลนซึ่งส่วนใหญ่จะปกป้องพื้นผิวและบรรยากาศจากการสัมผัสอย่างไรก็ตามดาวศุกร์ไม่มีเกราะกำบังเช่นนี้เราได้วัดได้ว่าหากไม่มีการป้องกันนี้พื้นผิวของดาวศุกร์จะถูกยิงรังสีที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องในรูปของอิเล็กตรอนที่มีพลังโปรตอนและไอออนที่หนักกว่าที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ระหว่างพายุสุริยะและการรบกวนสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงจะทำให้มนุษย์ปรากฏตัวในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหรือพยายามหาที่อยู่อาศัยถือเป็นความท้าทายและอันตรายอย่างยิ่งบนดาวศุกร์การได้รับรังสีมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากรังสีเฉียบพลันได้นอกจากนี้การขาดสนามแม่เหล็กอาจทำให้ดาวศุกร์สูญเสียน้ำเป็นเวลาหลายพันล้านปีเนื่องจากลมสุริยะน่าจะดึงโมเลกุลที่เบากว่าเช่นไฮโดรเจนออกจากชั้นบรรยากาศชั้นบนเว้นแต่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงหรือสนามแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เกินกว่าความสามารถในปัจจุบันการแผ่รังสีที่รุนแรงที่ถล่มพื้นดาวศุกร์จะยังคงเป็นอันตรายสำหรับภารกิจของมนุษย์ที่ผ่านไม่ได้สภาพแวดล้อมการแผ่รังสีที่ไม่เป็นมิตรนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดาวศุกร์น่ากลัวและไม่เป็นมิตรอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเปรียบเทียบกับโลกเราตระหนักดีว่าพื้นผิวของดาวศุกร์มีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาอย่างมากและไม่เสถียรเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์และดวงจันทร์ที่เป็นหินส่วนใหญ่ในระบบสุริยะของเราการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูเขาไฟและการแปรสันฐานอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้พื้นผิวโลกเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการสำรวจหรือการศึกษาของมนุษย์ดาวศุกร์แสดงหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟเมื่อเร็วๆนี้และลาวาไหลผ่านพื้นผิวเมื่อสำรวจโดยยานอวกาศเช่นยานสำรวจมาเจลลันของ NASA การที่ไม่มีผลกระทบจากปล่องภูเขาไฟบ่งบอกว่าพื้นผิวมีพื้นผิวใหม่อย่างต่อเนื่องและค่อนข้างใหม่โดยมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 300-600 ล้านปีเราเชื่อว่าความร้อนและความกดดันที่รุนแรงงอภายในดาวศุกร์เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการระเบิดของภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์นี้บรรยากาศที่หนาแน่นยังป้องกันการไหลของความร้อนทำให้ภายในดาวเคราะห์หลอมละลายและเติมเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มภูเขาไฟนอกจากภูเขาไฟที่แพร่หลายแล้วเรายังเห็นหลักฐานของการเคลื่อนตัวของทวีปการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและลาวาที่ท่วมเป็นวงกว้างทั่วพื้นผิวดาวศุกร์จากภาพถ่ายในยานอวกาศธรณีวิทยาที่กระฉับกระเฉงดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่นการปล่อยก๊าซพิษพื้นดินแตกเท่าฐานและน้ำท่วมลาวาเว้นแต่ว่าเราจะออกแบบระบบเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องและหลบหนีอันตรายทางธรณีวิทยาแบบไดนามิกเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วการมีมนุษย์อยู่บนพื้นผิวดาวศุกร์อย่างถาวรจะถือว่าไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งและเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการรวมกันของสภาพบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรและธรณีวิทยาที่แปรปรวนและคาดเดาไม่ได้สูงอย่างไม่ต้องสงสัยติดอันดับหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดาวศุกร์เป็นสถานที่ที่น่าหวาดเสียวเมื่อเปรียบเทียบกับความเสถียรของพื้นผิวเช่นดวงจันทร์หรือดาวอังคารดาวเคราะห์ภูเขาไฟมีแนวโน้มว่าจะไม่อยู่ในขอบเขตสำหรับการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคตอันใกล้